สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนอะไหล่ส่วนต่างๆนะครับผมของทั้งจะเป็นรุ่นซิปหรือว่ารุ่นโครงล็อกอลูมิเนียมนะครับก็อะไหล่บางส่วนเปลี่ยนด้วยตัวเองที่บ้านได้นะครับถ้ามีปัญหาเสียหายก็สั่งถ่ายอะไหล่ไปได้นะครับอันดับแรกก็ส่วนแรกก็จะเป็นล้อนะครับล้อนี่จะเปลี่ยนง่ายสุดนะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันก็คือเวลาสั่งอะไหล่ทางโรงงานจะส่งไปให้ทั้งเบ้านี้เลยนะครับทั้งส่วนพลาสติกตรงนี้ไปทั้งก้อนเลยนะครับไม่ว่าจะแค่ยางขาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาสั่งอะไหล่จะไปทั้งหมดนี่เลยนะครับก็จะเปลี่ยนง่ายครับวิธีเปลี่ยนก็คือเปิดกระเป๋าเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็รูดซิปกลางนี้นะครับซิปตัวนี้นะครับทุกใบจะมีซิปตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับก็รูดเปิดขึ้นมานะครับบางใบหัวซิปอาจจะซ่อนไว้ข้างในก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ดึงเอาก็ได้ครับรูดได้หมดนะครับวิธีเปลี่ยนก็หันด้านที่เป็นล้อนะครับน็อตด้านที่เป็นล้อนะครับนี่นะครับด้านในก็จะมีน็อต4แฉกนะครับจะบางรุ่นก็4ตัวบางรุ่นก็3ตัวบางรุ่นก็5ตัวนะครับก็เหมือนกันนะครับไขน็อตออกเลยไม่ว่าจะกี่ตัวก็ไขออกเสร็จก็ถอดล้อตัวเก่าออกนะครับแล้วก็เอาล้อตัวใหม่ใส่แล้วก็ไขน็อตกลับเข้าที่เดิมแค่นั้นนะครับวิธีการเปลี่ยนล้อแล้วก็ต่อไปจะเป็นหูจับนะครับส่วนหูจับนี่ถ้าฉีกขาดเสียหายนะครับก็อะไหล่ก็จะไปทั้งชุดนี้นะครับก็วิธีการเหมือนกันนะครับเปิดซิปจากด้านในนะครับไขน็อตเหมือนเดิมครับมาที่ซิปฝั่งหูจับนะครับรูดเลยครับผมด้านหลังหูจับก็จะเป็นน็อตเหมือนกันนะครับก็ไขออกเลยครับ4ตัวนี้บางรุ่นก็จะมี2น็อต2ตัวบางรุ่นก็จะมีน็อต6ตัวนะครับแล้วแต่รุ่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไขออกปุ๊บอันใหม่ใส่แล้วก็ไขกลับเข้าไปนะครับต่อไปก็ตัวล็อกก็เหมือนกันนะครับตัวล็อกไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับแบบนี้นะครับหรือจะเป็น TSA นะครับวิธีเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะครับเปิดจากด้านในก็จะมีน็อตเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะก็ไขน็อต2ตัวนะครับเวลาตัวล็อกก็จะไปทั้งฐานมันนะครับไปทั้งเบ้ามันหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนง่ายนะครับอะไหล่ส่วนพวกนี้เปลี่ยนเองที่บ้านได้แล้วก็บางรุ่นที่มีที่เกี่ยวของด้านหน้านะครับก็ถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นแบบพลาสติกบีบนะครับแล้วก็แขวนของนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนจากด้านนอกได้เลยนะครับก็อะไหล่ก็จะไปเป็นค้อนสีดำนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านบนอีก2ตัวนะครับไขน็อต4ตัวแล้วก็เอาอันใหม่วางไปแทนนะครับแล้วก็ไขกลับเข้าไปแต่บางรุ่นจะเป็นแบบที่เกี่ยวแบบเชือกนะครับผ้านี้ก็ไม่เปลี่ยนจากด้านนอกไม่ได้นะครับวิธีเปลี่ยนก็เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับเปิดจากด้านในนะครับแล้วก็รูดซิปตัวกลางจะมีน็อตเหมือนกันครับไขได้นะครับบางคนด้านนอกจะโยกๆไม่แน่นก็คือบางทีน็อตคลายนะครับใช้ไปนานๆก็เปิดตัวนี้แล้วไขให้แน่นตัวเกี่ยวด้านนอกก็จะแน่นขึ้นนะครับปกตินะครับแล้วก็บางรุ่นจะไม่ใช่ตัวเกี่ยวนะครับเป็นหูจับแทนนะครับก็ทำเหมือนกันครับเปิดแล้วก็จะเป็นน็อต4แฉกเหมือนกันครับเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับเปลี่ยนอะไหล่เองได้เหมือนกันอะไหล่ก็ไปทั้งก้อนนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยส่วนตัวล็อกถ้าเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นล็อกใหญ่ล็อกเล็กแล้วแต่นะครับวิธีเปลี่ยนก็คือถ้าเปิดกระเป๋าได้เนี่ยจะลืมรหัสหรืออะไรก็แล้วแต่สั่งแต่อะไหล่ไปได้นะครับก็ไปทั้งก้อนนี้นะครับรวมถึงฐานเหล็กอันนี้ด้วยนะครับวิธีเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับคลิกเข้ามาด้านในจะมีน็อตนี่นะรุ่นนี้3ตัวนะครับบางรุ่นก็2ตัวนะครับแล้วแต่นะครับก็ไขน็อตที่ติดกับตัวล็อกนะครับอันนี้รู้สึกจะ
ันนี้จะติด3นะครับก็ขายแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยครับใส่แทนกลับเข้าไปไม่ยากครับก็หูจับก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหูแบบไหนนี่เป็นหูวินเทจนะครับหู PVC นะครับก็วิธีเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับถ้าหูมีปัญหาหรือว่าใช้นานๆแล้วมันขาดหรืออะไรอยากเปลี่ยนก็สั่งได้นะครับไทนอตตัวนี้เอาอันใหม่ใส่แล้วก็ขายกลับเข้าที่เดิมแล้วก็บางรุ่นจะมีที่เกี่ยวที่วางขวดน้ำด้านหลังนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็วิธีก็เนี่ยที่วางขวดน้ำแล้วถ้ามันแตกหักหรืออะไรก็สั่งอะไรไปเปลี่ยนอย่างเดียวครับเปิดจากด้านในเหมือนเดิมเนี่ยน็อตตัวนี้ครับก็ไขน็อตแล้วก็เอาอันใหม่ใส่แล้วก็ไขยึดน็อตกลับเข้าไปนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนด้านในถ้าด้านนอกหัวซิปก็เปลี่ยนเองได้นะครับหัวซิปถ้ามันหักแตกหรือว่ามันหลุดนะครับถ้ายังมีหัวอยู่ก็บางทีใช้นานๆตัวเหล็กตรงนี้จะง้างออกนะครับทำให้หัวหลุดหายได้นะครับก็สั่งแต่หัวได้นะครับแล้วก็เอาครีมหนีบเข้าไปแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นคันชักนะครับคันชักจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้ารุ่นตรงก็สามารถเปลี่ยนเองได้เหมือนกันนะครับก็วิธีเดิมนะครับคันชักจะมีตัวนี้ตรงนี้ครับขายได้เลยครับขายด้านบนด้วยครับนี่ฮะแล้วก็ถอดอันนี้ออกไปข้างนอกนะครับส่วนนี้นะครับถอดออกด้านบนนะครับแล้วก็เอาอันใหม่ใส่แล้วก็ไขกลับเข้าไปก็เป็นเองที่บ้านได้นะครับคันชักต้องตรงไซส์นะครับตรงรุ่นนะครับถ้าไม่ตรงเปลี่ยนแทนไม่ได้นะครับผมโอเคทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนซิปเนี่ยบางทีรูดแล้วแตกนะครับมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับผมมันแค่ตัวยึดซิปเนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะมีช่องเวลาเรารูดบ่อยๆเนี่ยช่องว่างมันจะเพิ่มขึ้นกว้างขึ้นทำให้เรารูดแล้วบางทีมันไม่บีบซิปให้ติดกันก็วิธีแก้ก็ไม่ยากครับแค่เอาครีมหนีบให้มันแน่นลงไปแค่นั้นเองครับผมโอเคขอบคุณมากครับ